ครับท่านครับนี่คลิปที่3แล้วนะก็ประเด็นเรื่องโดนปั่นเป็นจิ้งหรีดปั่นอยู่ในกะลาเนี่ยวันนี้มันก็เขาก็ปั่นต่อคือปั่นเพื่อจะได้ดูว่าตัวเองชอบทำเพื่อที่จะหลอกที่ยิ่งไม่ใช่ปั่นในกะลาเดี๋ยวจะปั่นข้างนอกเพื่อให้ชาวโลกรู้ว่าคิดว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันถูกต้องชอบทำนะครับเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยมีความพยายามหลายทางในการที่จะทำให้ดูเหมือนว่านะครับตั้งแต่เรื่องของการไปชี้แจงกับชาวโลกว่าเราจะคืนประชาธิปไตยให้นี่ไงตามรถเนี่ยก็ยืนร่างรัฐธรรมนูญแต่วันนี้หางเริ่มโผล่นะเริ่มมีการบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้คือมันมีตัวที่ดูเหมือนจะมีตัวมาเล่นบอกว่าคือมันร่างมานี่แทบไม่น่าเชื่อนะเช่นเลือกตั้งสวทั้งหมดอย่างเงี้ยคือเลือกตั้งแบบทางอ้อมอะไรของเขาเนี่ยนะซึ่งอย่างนี้เนี่ยมันก็คือการแต่งตั้งนั่นเองอ่ะคือการแต่งตั้งครับแต่มันตัดสินพูดว่าสรรหาอย่างมีระบบอะไรต่างแล้วมันใช้คำใหม่ของมันขึ้นมาหรือว่าจะให้พลเมืองเป็นใหญ่อะไรหลายเนี่ยนะซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยมันก็มีตัวละครฝั่งเดียวกันมาตีมาทิ่มกำลังทำแผลว่าอย่างนี้ทำไมข้างหน้าเป็นไงมันจะผ่านเยอะแล้วถ้าผ่านมานี่เป็นตัวที่ในหลายส่วนอะไรเงี้ยนะแต่ลักษณะตรงนี้คำถามก็คือว่ามันอยู่ที่แผนการทำของใครแล้วมันมีนัยยะสำคัญยังไงทางไปข้างหน้าผ่านกับไม่ผ่านเนี่ยใครได้ใครเสียอย่างไรแล้วมันจะแก้ปัญหาของประเทศชาติได้ไหมแล้วเราจะทำอะไรกันดีเนี่ยสรุปแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะมันก็เหมือนกับว่ากินหัวกินหางกินกลางตลอดครับนะครับสองก็คือว่าเหมือนกับคนชักใบเลื่อยน้ำแข็งอ่ะนะก็คือชักขึ้นก็กินชักลงก็กินนี่หมายถึงตัวประยุทธ์ด้วยนะเนี่ยอันนี้แหละคือคนชักขึ้นขบวนไงอ๋อมิวอ่ะเขาก็ได้เชื่อแล้วไปยังไงโอ้โหรู้อะไรที่ผมที่ปัดเถียงเลยมีสองหัวเลยนะหัวบนหัวล่างหัวบนล่างคือมันไม่ใช่ข้างซ้ายขวานะครับบนล่างโอ้ชักขึ้นบนกินชักล่างก็กินครับนะเอางี้ว่าเริ่มต้นเนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามันตั้งต้นเนี่ยมันผิดครับอย่างที่เผื่อไว้ได้ในภาคสองตอนสุดท้ายครับการที่จะให้ประเทศไหนเขาดูว่าบ้านเมืองนี้จะเป็นประชาธิปไตยและอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเนี่ยก็แปลว่าต้องให้ประชาชนเนี่ยเขาล่างครับเพราะฉะนั้นความคิดของคนที่ในประเทศไทยต้องการเนี่ยก็คือว่าถ้ามีอำนาจที่จะสามารถปฏิรูปใหม่ได้ทำการแก้ไขบ้านเมืองได้เนี่ยก็จะต้องให้มีการเลือกตั้งโดยประชาชนแล้วก็ประชาชนที่ว่าเนี่ยคืออย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับให้มาไปทำหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญคล้ายๆกับสมัยสร.สร.ตอนปี40นั่นแหละนะฮะมันก็จะได้รัฐธรรมนูญที่ค่อนข้างจะเป็นประชาธิปไตยแล้วประชาชนก็จะรับได้เพราะมันจะต้องผ่านประชามติมันก็จะเป็นที่เขาพูดนะทีนี้พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยบ้านเมืองก็จะเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วโลกเขาวันนี้โลกเขาก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยทีนี้โลกมันโกลบอลไลซ์มันคบหาทำมากขึ้นการค้าการขายกันเที่ยวกันแล้วนั่นแต่เนี่ยเขาก็ดูประเทศเราถ้าประเทศเราเนี่ยแปลกแตกต่างจากเขามากเนี่ยเขาก็ไม่อยากคบด้วยนะหรือคบก็คบอย่างระแวงครับสิ่งที่เขาดูสำคัญที่สุดก็คือหนึ่งบ้านเมืองคุณเนี่ยปกครองบ้านปกครองเมืองในลักษณะที่มันเป็นสากลที่ทั่วโลกเขายอมรับไหมนะถ้าคุณไม่ได้ใช้การปกครองในระบบที่เป็นสากลที่ทั่วโลกยอมรับโดยคุณอาจจะอ้างว่าเฮ้ยฉันไม่กินขนมปังอ่ะแต่ฉันจะกินน้ำพริกอ่ะเพราะนั้นก็ประชาธิปไตยก็แบบนี้สิไอ้แบบเนี้ยแล้วก็มีเลือกตั้งนะแต่ว่าผมกูไทยมังกรหมดเลย อย่างนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยคุณคิดว่าคนชาติอื่นเขาอ่านออกหมดอะแล้วเขาก็ไม่รู้จะว่าไงที่สุดแล้วเขาก็ไม่ขอบคุณนะก็เกิดความเสียหายครับการไม่ครบเนี่ยท่านอย่างอเมริกาเนี่ยเขามีกฎหมายระบุไว้เลยนะครับเขาห้ามให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศที่เป็นไม่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยผู้นำมาจากการรัฐประหารอันนี้เขาระบุไว้ชัดเลยใช่ใช่เนี่ยพอมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะก็หมายว่ามีการรัฐประหารโดยทหารปั๊บเนี่ยสิ่งแรกคือคุณประกาศกฎอัยการศึกใช่ไหมผลเสียมันก็คืออะไรบริษัทประกันภัยทั่วโลกเนี่ยเขาประกาศไปเลยว่าถ้าประเทศไหนหรือพื้นที่ไหนประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยนะมาชะลอเนี่ยบริษัทประกันที่รับประกันอยู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับที่จะจ่ายค่าไอ้ประกันภัยนะใช่ไหมฮะนั้นก็เลยจะไม่มีใครที่จะเอานักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้เพราะเกิดเขาเจ็บเขาป่วยเขาทนตายเขาอะไรไอ้บริษัทท่องเที่ยวรับเต็มๆมันก็ไม่ไหวดิใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งละ
ักท่องเที่ยวก็หดหายไปรายได้1ใน3ของประเทศเนี่ยมันอยู่ที่การท่องเที่ยวมันก็หมดไป2เนี่ยรายได้สำคัญของประเทศอีกอันคือการส่งออกการส่งออกเนี่ยนะเป็นหัวใจสำคัญคุณจะไปบอกไม่สำคัญไม่ได้นะการค้าขายเนี่ยมันมีค้าขายชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านกับการค้าขายที่เป็นโกอินเตอร์คือในยุโรปอเมริกาออสเตรเลียต่างๆเนี่ยอันนี้ประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาก็มีกฎหมายของเขาว่าเขาจะค้าขายเขาจะพูดคุยเนี่ยก็ไม่เอากับพวกเผด็จการแต่ที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยอันนี้พอคุณไม่เป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็มาเจรจาเรื่องสิทธิประโยชน์ทางการค้ากับคุณแล้วก็ตัดสิทธิประโยชน์เพราะตัดสิทธิประโยชน์ถ้าคุณอยากเอาสินค้าเข้ามาขายก็แปลว่าคุณต้องจ่ายประโยชน์สูงสุดในลักษณะที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆเมื่อไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆในฐานะเป็นประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วเนี่ยพูดอย่างนั้นคุณเสียภาษีสู้เขาไม่ได้หรอก